ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ทิพย์น่าจะมาส่งข้อความถ้ามีปัญหาเรื่องราวอะไรสามารถส่งมาทางข้อความทาง Facebook ได้นะคะเข้าไปที่ www.facebook.com เข้าไปที่ CS8ThaiUSA ค่ะมี SMS นะคะกำลังจะไปสัมภาษณ์งานเพื่อที่จะเปลี่ยนงานโอกาสที่จะได้งานนี้มีหวังไหมคะคุณเมย์คะก็มีโอกาสมากเลยนะคุณเมย์ฮะผมให้ถึง 90% เลยนะค่ะนะฮะมีโอกาสแล้วเสริมดวงตรงที่ว่าเอาแผ่นทองอ่ะค่ะแผ่นทองเปลวแท้ไปปิดพระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์หน่อยดีกว่าค่ะไปปิดสัก10แผ่นก็ได้นะฮะปิดที่ไหนคะอาจารย์ก็ปิดตรงพระประธานในโบสถ์อ่ะปิดบริเวณไหนคะอาจารย์ก็ได้หมดอ่ะอย่าไปปิดลูกตาท่านแล้วกันค่ะนะครับบางคนก็ปิดตาได้แต่เนี่ยอย่างเคสคุณเมย์เฉพาะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปปิดลูกตาท่านค่ะปิดได้ทุกส่วนนะครับเป็นทองเปลวแท้สัก10แผ่นค่ะอธิษฐานพระพุทธเจ้าเอานะครับให้สำเร็จนะครับได้ขอให้สมหวังนะคะในสิ่งที่ปรารถนานะคะค่ะแล้วก็ถ้าจะเสริมดวงบ่อยๆก็เอาส้มเขียวหวานสัก5ลูกก็ได้ถวายหลวงปู่ทวดก็ได้ถวายที่บ้านเหรอคะถวายที่บ้านน่ะนึกถึงหลวงปู่ทวดจำเป็นไหมคะต้องวันไหนหรือว่าเวลาไหนเวลาไหนก็ได้ถ้าช่วงเช้าๆก็ยิ่งดีนะครับถวายหลวงปู่ทวดอธิษฐานส้มเขียวหวาน5ลูกนะคะครับค่ะอีก SMS นึงนะคะตกงานมาสักพักนึงแล้วค่ะอยากจะรู้ว่าจะได้งานเมื่อไหร่ค่ะคุณการค่ะต้องไปบวชสัก5วันก่อนนะคุณการดวงคุณการเนี่ยต้องไปบวชสัก5วันก่อนบวชเนกขัมมะก็ได้ถ้าบวชเนกขัมมะสัก7วันน่ะดีนับไปเรื่อยๆให้ครบ7วันสมมุติว่างก็ไปบวชวันละวัน2วันนะฮะว่างวันไหนก็ไปบวชไปให้บวกกันเรื่อยๆให้ครบ7วันน่ะค่ะอุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปก่อนดวงชะตาจะดีเขาเรียกว่าเหมือนกับล้างไงนะฮะล้างกรรมไปนะครับอุทิศเจ้ากรรมนายเวรให้ออกไปจากตัวนะฮะเขาจะได้ไม่มาขวางเราคือพูดง่ายการบวชก็เป็นการส่งวิญญาณอ่ะให้เจ้ากรรมนายเวรเขาพอใจเขาโมทนาบุญเขาก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเขาก็ไม่ต้องมาอยู่ในตัวเรานะครับไปทำสักถ้าบวชได้ขัมมะสัก7วันถ้าบวชพระก็สัก5วันเลือกเอานะครับแล้วดวงชะตาคุณการก็จะเปิดนะฮะทำให้ดวงชะตาดีนะครับมี SMS จากคุณตี้นะคะถามว่าอยากถามว่าเรื่องการงานการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะติดขัดเรื่องอะไรครับปากไม่ดีโอเคคุณตี้เนี่ยปากระมัดระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตอนนี้เขาล็อกเราอยู่คือเหมือนกับว่าเราอาจจะไปเผลอพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะหรือเกี่ยวกับเรื่องคนที่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอย่างนี้ก็ถือว่าเช่นกันนะค่ะนะฮะค่ะเพราะหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าไม่ว่าพระหรือคฤหัสถ์เนี่ยแต่ละท่านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมากน้อยตามบุญตามวาสนาของแต่ละคนนะฮะค่ะเพราะนั้นคุณตี้เนี่ยโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาลงโทษอยู่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดเราที่หลุดออกไปนะฮะเราก็มีโอกาสก็ถ้ารู้ตัวบุคคลเราก็ไปขอขมาโทษกับคนคนนั้นนะฮะก็จะทำให้ชีวิตเราดีนะครับอันนี้จะถูกต้องมากกว่านะครับคุณตี้ยังได้บอกอีกนะคะว่าผมเคยไปบูชาป่าตะเพียน
เหรียญเท้ากุมภพันธ์ลูกแก้วของอาจารย์จากไวยากรณ์มาแล้วครับหลายปีค่ะเอาลูกแก้วมาฝังดินก็ทำค่ะเอาไปบูชาหิ้งก็บูชาดีขึ้นมาสักพักแล้วค่ะดีขึ้นมาสักพักแล้วก็ยังเก่าตอนนี้หมดตัวเลยครับปากและเขาก็บอกว่าเขาสวดมนต์ทำกรรมฐานทุกวันครับทำบุญตลอดครับเขาได้ส่งมาต่อท้ายจากคำถามมันติดตรงนี้เองติดเรื่องปากเรานิดเดียวคือเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเรียกในทางพระเขาเรียกการปรามาสพระรัตนตรัยค่ะเราอาจจะเผลอพังไปปรามาสใครเข้าเราก็เขาก็ลงโทษเอาเบื้องบนน่ะที่เขาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนั้นหรือว่าคุ้มครองในตัวบุคคลน่ะเขาก็เล่นงานเราท่านบอกว่าแก้ที่ปากเราดวงชะตาก็จะดีเหมือนเดิมค่ะผมก็สื่อได้อย่างนี้คุณตี้ลองไปทำก็ขอให้คุณตี้ร่ำรวยแล้วกันนะครับร่ำรวยเยอะๆนะฮะลองไปแก้จุดนี้ก่อนนะครับคุณตี้ก็ถามมาอีกนะคะว่าถ้าไม่รู้ว่าไปปรามาสใครจะแก้ยังไงครับโอ้มันก็อย่างนี้ก็ต้องบวชหน่อยมันจะได้จบนะคุณตี้นะบวชกี่วันคะสักเจ็ดวันเองบวชต้องบวชโกนหัวเลยหรือเปล่าถ้าบวชพระเจ็ดวันค่ะถ้าเป็นโดดบวชเนกขัมมะถือศีลแปดอยู่บ้านนี่ก็สักสิบวันก็ได้ค่ะไม่สิบสองวันค่ะองค์ปฐมบอกสิบสองวันดีนะฮะ12วันจะดีลองทำดูนะครับอ้าวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะมีสายเข้ามาค่ะคุณตีนะคะตอบแล้วนะคะชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะชื่อนันนิชาค่ะคุณนันนิชานะคะค่ะโทรจากที่ไหนคะปาจีนค่ะที่ปาจีนนะคะค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรอยากถามอาจารย์ดีคะจะถามเรื่องขอดังนิดนึงนะคะไม่ได้ยินค่ะถามเรื่องการงานนะคะการงานค่ะทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้พี่นันทิชาทำอะไรอยู่ครับคือตอนนี้คือมีรถตู้วิ่งอะค่ะมีวินรถตู้วิ่งนะคะค่ะและเป็นไงครับคืออยากคือตัวเองไม่ได้ทำตรงนั้นคือจ้างเขาขับอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากมีอาชีพเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวเองนะคะอยากมีอาชีพเสริมใช่ไหมคะมีอาชีพเสริมค่ะจะมีมาไหมคะโอเคแล้วตอนนี้พี่นันทิชาชอบอาชีพอะไรที่ดูไว้ที่ทำอยู่ก็คือประเภทขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของออนไลน์ขายของออนไลน์นี่ทำได้นะแต่ว่าถ้าเราจะทำให้มันรวยเราต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะสื่อให้ว่าจะทำอะไรดีให้บูชาดอกมะลิทุกวันบูชากับพระเหรอคะบูชาพระพระพุทธเจ้านี่แหละในบ้านเราก็ได้นะฮะค่ะหรือที่ทำงานก็ได้นะฮะค่ะท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้นี่พี่เดี๋ยวผมให้คาถาจักรพรรดิเอาไหมคาถาร่ำรวยแก้กรรมร่ำรวยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยนะครับค่ะเป็นคาถาที่ผมได้นิมิตจากพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมนะท่องไปเรื่อยๆผมจะบอกลูกศิษย์ลูกหาไปนะฮะเป็นคาถาแก้กรรมร่ำรวยสัมมาสัมพุทธัสสะคหัสสเนโตโสทยะท่องแค่นี้สั้นๆท่องไปเรื่อยๆบูชาด้วยดอกมะลินะฮะบ่อยๆนะฮะทำสัก10วันพอบูชาสัก10วันค่ะนะฮะเดี๋ยวดวงขึ้นแล้วแล้วก็ขอนะฮะเวลานี่เวลาเสกเนี่ยผมจะบอกวิธีเสกให้สมมติพี่ขายของออนไลน์ใช่ไหมค่ะหรือวินรถตู้หรือจะอะไรก็แล้วแต่เสกไปเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าเสกอย่างนี้สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะท่องไปสัก3จบ5จบ10จบก็ได้นะฮะนะฮะแล้วแล้วหลังจากนั้นเราท่องตลอดวันก็ได้ระหว่าง3จบ5จบหรือ10จบเนี่ยเราจะท่องสมมุติท่องไป3จบ5จบ10จบแล้วก็เราก็ท่องว่าถ้าเป็นขายของเราก็บอกอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงๆเงินเข้ากระเป๋าข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้อันนี้จำได้มั้ยง่ายมั้ยค่ะสมมุติผมท่องเงี้ยผมจะเสกของสักอย่างนึงผมก็ท่องสัมนึกถึงพระพุทธเจ้าขอบารมีท่านนะฮะก็ท่องสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะ
อนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงเกี้ยงเศษของเลยเงินเข้ากระเป๋าข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ง่ายไหมอย่างเงี้ยค่ะจดไว้นะฮะข้างหน้าอยู่หน้าจอแล้วนะคะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะลองท่องดูเศษอะไรก็ได้หมดนะฮะค้าขายอะไรได้หมดหรือว่าวิ่งวินรถตู้ก็บอกให้นะฮะคนขึ้นเต็มรถตู้เลยแล้วก็เงินเข้าตัวพี่เดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมค่ะได้หมดท่องต่อท้ายว่าอนัตตาอนัตตาใช่ไหมค่ะเกี้ยงเกี้ยงนะฮะเงินเข้ากระเป๋าข้าพเจ้าด้วยเออถ้าจะขายของก็อนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงเกี้ยงเป็นคำของหลวงพ่อฤาษีดำนะคำว่าอนัตตาอนัตตาข้างหลังน่ะนะฮะค่ะขายเกี้ยงเกี้ยงเนี่ยเป็นคำของท่านนะฮะค่ะมี SMS นะคะก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวไม่ทราบเรียบร้อยไหมพี่ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะค่ะค่ะขออภัยค่ะช่วงนี้พี่ก็เอานมสดรู้จักนมสดไหมค่ะถวายเจ้าแม่กวนอิมกับพระพิฆเนศค่ะค่ะนะฮะเพราะตอนนี้ในดวงชะตาพี่เนี่ยพระพิฆเนศกับเจ้าแม่กวนอิมมาคุ้มครองพี่อยู่ค่ะอันนี้พอจะทราบบ้างไหมเนี่ยไม่อะค่ะลองทำดูนึกถึงบารมีท่านด้วยเคยบูชาบ้างไหมฮะเจ้าแม่กวนอิมกับพระพิฆเนศไม่เคยค่ะลองทำดูนะค่ะนะฮะผมบอกทางให้ลองทำดูเอานมสดถวายท่านบ้างนะฮะค่ะค่ะก็จะแล้วขอพรท่านด้วยนะค่ะเวลาถวายเจ้าแม่กวนอิมพระพิฆเนศถวายก่อนเที่ยงได้ยิ่งดีนะครับค่ะแล้วดูซิว่าการเงินดีขึ้นไหมแล้วมาเล่าให้ผมฟังนะค่ะขอบคุณค่ะอ้าวให้โชคดีนะพี่น้องเดี๋ยวผมถามพี่หน่อยพี่ชมมาทางไหนเนี่ยรับชมทางไหนคะเบอร์02อะค่ะพี่รับชมที่รายการเนี่ยผ่านทางไหนอะคะอ๋อทางทูค่ะทางไหนนะคะทางช่องทูค่ะช่องทูนะคะชัดไหมคะช่องทูชัดค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะค่ะค่ะให้รวยๆนะพี่น้องมีอะไรโทรมาได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะนะฮะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์มือถือผมกับมือถือจันอ้อหน่อยนะครับมือถือ2เบอร์เนี่ยนี่มือถือประจำตัวผมเนี่ยเล่น LINE ด้วยตอบกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะส่วนอาจารย์อ้อก็จะเล่น Facebook นะฮะแล้วก็ Instagram ใช่ไหมค่ะ LINE ก็เล่นค่ะ LINE ก็เล่นมือถือผมเนี่ย LINE ก็เล่นนะฮะ2มือถือเนี่ยจดไว้ให้ดีนะพ่อแม่พี่น้องผมบอกไปทั่วโลกเลยนะเพราะผมทำมาตั้งนานแล้วนะครับผมดูหมอให้ฟรีทั้ง2เบอร์เลยอาจารย์อ้อก็ดูหมอได้นะฮะไม่ได้คิดค่าครูนะฮะก็โทรพูดคุยกันเหมือนปกตินะฮะนะครับผมดูให้ฟรีไม่คิดค่าครูเบอร์มือถือผมนะ0874500111นะฮะค่ะเบอร์จันอ้อ0824509991ค่ะ0824509991นะฮะและผมรับแขกเนี่ย2จุดจุดแรกที่บ้านผมเนี่ยผมรับทุกวันเลยโทรเข้ามานัดล่วงหน้าก่อนนะครับถ้ามาบ้านผมเนี่ยผมจะดูหมอให้ฟรีลงณหน้าท้องให้ฟรีสักยันเนี่ยลงกระหม่อมเนี่ยยันแบบทั่วไปนะลงให้ฟรีนะฮะแล้วก็ให้น้ำดื่มทานด้วยนะฮะนอกนั้นคิดค่าครูหมดเลยนะครับถ้าเมืองมหาเศรษฐีโคราชนั่นผมไปช่วยฟรีหมดเลยนะฮะยกเว้นวัตถุมงคลที่ผมปลูกเสกไปเนี่ยผมไม่ได้บังคับให้ใครซื้อหรือไม่ซื้อเพราะผมจะหาทุนสร้างโรงพยาบาลที่ไม่เสียเงินที่พ่อแม่พี่น้องไปเนี่ยแบบผมไปทำเป็นตัวอย่างเนี่ยครั้งที่8แล้ววันที่17 18นี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะฮะคนเจ็บป่วยมาเนี่ยมาได้เลยนะฮะผมจะทำพิธีล้างกรรมให้ฟรีนะฮะวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยนะฮะผมจะไม่บังคับให้ใครซื้อเลยอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็เป็นสิทธิ์ของเรานะฮะแต่ผมจะปลุกเสกวิชาล้างกรรมเข้าไปนะฮะเพื่อให้เราแข็งแรงไม่ป่วยให้สุขภาพดีให้ร่ำรวยคือทำให้ครอบจักรวาลทุกเรื่องเนี่ยนะฮะประสบการณ์ก็น่าจะไปสอบถามจากคนที่เขามีวัตถุมงคลเองดีกว่านะครับค่ะแล้วก็มีโรงทานฟรีด้วยนะฮะที่โคราชนะครับเราต่อไปเราจะสร้างโรงพยาบาลเนี่ยร่วมกับพี่หมอสุขพี่หมอสาแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยนะฮะก็จะสร้างโรงพยาบาลให้เกิดขึ้นมาแห่งแรกในประเทศไทยเลยที่ไม่ต้องไปเก็บตัง
นะฮะแล้วก็มีลงทานฟรีนะครับค่ะนะครับแต่เราต้องทำให้เห็นก่อนทำให้เห็นจริงก่อนนี่เราทำให้เห็นจริงแล้วนะหายเป็นพันๆเคสแล้วนะหรือดีขึ้นเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะพิมพ์เข้า YouTube เลยพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะหรือบางคนก็พิมพ์บาทาบำบัดค่ะนะฮะบางทีเข้า YouTube พิมพ์บาทาบำบัดนะฮะนะฮะก็ขอขอบคุณช่องต่างๆเลยนะฮะไม่ว่าช่อง7ช่องสปริงนิวนะฮะหรือว่าช่องคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยนะฮะหรือหลายๆรายการช่อง8ด้วยนี่มีช่อง8ของพี่ดาราด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ช่อง8ของพี่ต่อเราค่ะก็ทุกๆช่องเนี่ยเนี่ยวันเสาร์ที่17เนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเปิดช่อง PPTV 36ค่ะPPTV ช่อง36เวลา 4:00 นนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากรายการของพี่หนุ่มคงกระพันนะฮะรายการล่านะฮะท่านก็มาสัมภาษณ์ผมมาตั้งวันจันทร์นู้นแล้วมั้งอาทิตย์ที่แล้วนู้นแล้วค่ะนะฮะก็เลยถามพี่ๆทีมงานว่าเขาจะออกอากาศวันไหนก็เลยเห็นพี่ๆทีมงานบอกว่ารายการล่าจะออกเรื่องผมเนี่ยวันเสาร์ที่17นี้นะฮะ 4:00 นค่ะนะฮะแต่ผมคงไปอยู่โคราชแล้วเราก็ดูที่โคราชกันพอดีนะฮะไปทำพิธีล้างกรรมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะนะผมขอกราบขอบพระคุณรายการทุกรายการเลยบริษัทเปนีไทยด้วยแล้วก็พี่ต่อพวกเราด้วยช่อง8นะฮะที่ก็เป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยแหละนะฮะก็ดูแลเรามาโดยตลอดนะฮะแล้วผมขอขอบคุณนะฮะพี่ๆทีมงานด้วยนะคะพี่ๆทีมงานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็หนังสือโลดตำรวจนะฮะที่ท่านได้ลงไว้แล้ววันที่13ตุลาเนี่ยเกี่ยวกับประวัติผมเนี่ยนะฮะเป็นหน้าสีนะฮะอันนี้ไม่มีขายนะฮะแจกกับพี่ๆข้าราชการตำรวจหน่วยงานราชการและวิสาหกิจนะฮะเนี่ยนะฮะก็จะมีหน้า60 61ประมาณนั้นมั้งก็มีหน้านี่เกี่ยวพูดถึงเมืองมหาเศรษฐีด้วยนะมีอาจารย์เอตาทิพย์เมืองมหาเศรษฐีมีพี่หมอสุขพี่หมอสามีวัตถุมงคลที่ลงไปชนีนะฮะแล้วก็มีรายการต่างๆที่ทางอเมริกาออกให้ผมนะฮะผมได้รับเชิญไปอเมริกา2รอบไปที่ลาสเวกัสกับลอสแอนเจลิสนะฮะ LA ก็ได้ออกทีวีหลายช่องมากเลยนะฮะผมขอขอบคุณนะฮะหนังสือโล่ตำรวจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็พี่ๆนี่เนี่ยแล้วก็จะมีหนังสือเนี่ยที่จะออกวันกองทัพไทยเนี่ยก็ของโล่ตำรวจอันนึงนะฮะแล้วของกองปราบอันนึงของตำรวจทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มีอีกเล่มนึงนะฮะนะฮะจะออก3เล่มพร้อมกันเลยก็จะประมาณสัก10หน้ามั้งประมาณ10หน้าก็จะรวบรวมเรื่องราวของอาจารย์เอตาทิพย์ไว้แล้วก็เมืองมหาเศรษฐีแล้วก็พี่หมอสุขพี่หมอสาแล้วก็คณะทีมงานนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพี่หมอต่อเราเนี่ยไอ้พี่หมอสุขค่ะไม่ใช่ท่านผู้ในการต่อเราเนี่ยพี่ต่อจะเอาขออนุญาตเอาหน้าท่านแล้วก็พี่ทีมงานของช่อง8ลงได้ไหม เดี๋ยวจะลงหนังสือเพราะว่าหนังสือเนี่ยทั้ง3หนังสือตำรวจทั้งหมดเนี่ย ที่จะลงประวัติผมเนี่ยนะฮะแล้วก็คณะเนี่ยก็จะได้เผยแพร่ให้ก็จะแจก5เหล่าทัพเลยค่ะกองบัญชาการทหารสูงสุดทหารบกทหารเรือทหารอากาศแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเนื่องในวันกองทัพไทยนะฮะท่านผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ของตำรวจท่านเมตตาผมท่านก็โทรมาด้วยตัวเองเลยนะฮะรู้สึกจะเป็นท่านพลตรีบัญชาแล้วก็ท่านพันตำรวจโทโกวิทเงาจุฑาและมีท่านหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตเวลาหมดพอดีเลยค่ะเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่พบกันใหม่เบรกหน้านะคะครับครับชมพุทธชาตาหาการนิตโตโชชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวชอันดับหนึ่งของประเทศไทย
เกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับหนังสือโรสยามนะคะเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มานะคะแล้วก็ได้รวบรวมเรื่องราวของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ไว้นะคะมีหลายๆท่านนะคะที่ได้เห็นแล้วแล้วก็มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังอ๋อก็คืออย่างนี้นะฮะผมขอขอบคุณนะฮะท่านพันตำรวจโทโควิดเงาจุธาค่ะนะครับที่ท่านได้เผยแพร่นะครับเกี่ยวกับประวัติผมแล้วก็เมืองมหาเศรษฐีที่ทำให้เกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟรีนะครับเพื่อเป็นสาธารณกุศลนะครับเราทำก็เพื่อถวายนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ของเรานะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะแล้วก็ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทีนี้ก็จะประมาณสัก10หน้านั่นแหละนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณท่านพลตรีบัญชานะฮะเกษรสุคนด้วยวารสารข่าวกองปราบและสัมพันธ์นะฮะแล้วก็มีสารวัตรขวัญชัยนะฮะเป็นนิยสารผู้พิทักษ์ปวงชนของตำรวจทั้ง3เล่มเลยนะครับก็จะได้เผยแพร่นะฮะนะครับแล้วก็ไม่มีวางขายนะฮะเขาจะแจกเฉพาะทหารตำรวจนะฮะแล้วก็หน่วยงานราชการทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่ทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะได้หนังสือจากพอพี่ๆเขาทำเสร็จเขาก็จะหนังสือมาะนะครับแล้วผมก็จะเอามาลงนะฮะเอามาลงในช่องทางให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนดูนะครับว่ามีทำอะไรบ้างนะฮะว่าเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นนิมิตนะฮะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยให้ผมทำเมืองมหาเศรษฐีขึ้นมานะครับแล้วผมก็มีพี่ๆทีมงานก็พี่หมอสุขพี่หมอสานะฮะแล้วก็คณะทีมงานอาจารย์เอตาทิพย์ถือว่าทุกคนทำร่วมกันเลยนะครับทำร่วมกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ลงไปหนังสือนะฮะเดี๋ยวกำลังอาจารย์อ้อกำลังรวบรวมกำลังใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็จะมีการตั้งศาลที่เราไปตั้งศาลให้ฟรีเลยนะฮะในค่ายทหารทุกๆค่ายเลยนะฮะแล้วก็หน่วยงานราชการรวมเป็นประมาณ10ค่ายแล้วนะฮะตั้งแต่จวนผู้ว่าปัตตานีเลยนะฮะจนผู้ว่าปัตตานีเนี่ยเราตั้งเพื่อเกิดเหตุความไม่สงบทางภาคใต้ประมาณปี49สมัยนั้นก็ท่านพนุอุทัยรัตน์นะฮะท่านเป็นผู้ว่าปัตตานีนะฮะผมก็ได้เดินทางไปกับท่านตุลาการศาลปกครองนะฮะเพื่อไปทำพิธีวางศาลท้าวเวสสุวรรณนะฮะเพื่อให้เหตุการณ์อย่างน้อยเบาบางลงนะฮะนั่นก็เริ่มมาก่อนแล้วก็มาตั้งศาลที่กระทรวงกลาโหมนะฮะนะฮะได้รับความเมตตาจากท่านปลัดกระทรวงกลาโหมท่านปลัดธนงศักดิ์สมัยนั้นและมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านสนับสนุนนะฮะหลายท่านท่านต้องการให้พี่น้องเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะรักกันนะฮะไม่ฆ่าฟันกันสมัยนั้นนะฮะผมก็ได้ทำการวางศาลไว้ที่ตึกใหม่กระทรวงกลาโหมเลยและตอนนั้นผมได้ปลุกเสกเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะฮะรุ่นกลาโหมเลยนะฮะท้าวเวสสุวรรณตอนนี้ก็ออกมาเป็นปฏิทินนะฮะที่ผมไปตั้งศาลไว้ออกมาเป็นปฏิทินประจำกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับแล้วก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องรักกันนะฮะไม่ฆ่าฟันกันแล้วตอนนี้รักกันแล้วนะฮะแล้วก็ไปตั้งที่กรมการสื่อสารทหารอีกแล้วก็ไปตั้งที่และมีเหตุกรณีพิพาทที่เขาพระวิหารที่เราจะเสียดินแดนนะฮะนะฮะผมก็ไปตั้งที่กรมการทหารพานที่23ใกล้สุดแล้วเนี่ยใกล้เขาพระวิหารแล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็ท่านพันเอกสมภพพาละเวศท่านเป็นผู้บัญชาการค่ายกรมการทหารพานที่23ผมก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะท่านประสานงานแล้วก็จะมีหลายท่านเลยที่ผมเคารพก็จะมีท่านพลเอกสุโรจน์ทิพย์มงคลนะฮะแล้วก็มีพลโทสมมาตรพงสุวรรณนะฮะแล้วก็ได้พี่อ้ออีกท่านนึงอ่ะ
่านนัชชาศรีวรากุลนะฮะท่านเป็นเขาเรียกเลขาธิการมูลนิธิพรมวชิรยานวัดยานวานะฮะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านเลยมีทั้งอามนัสแดงสุภาด้วยท่านตุลาการศาลปกครองนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่เราที่เรายังไม่ได้เอ่ยถึงอ่ะนะฮะท่านก็ประสานงานกันได้รับความเมตตาจากผู้บัญชาการค่ายท่านพันเอกสมภพภาลเวศนะฮะรู้สึกงานนั้นเนี่ยท่านพลเอกทศพรศิลปาจารย์ท่านได้เมตตาเดินทางไปเป็นกำลังใจด้วยนะฮะท่านอยู่กรมการสื่อสารทหารนะฮะตอนนั้นท่านเป็นพลตรีตอนนี้ท่านเป็นพลเอกแล้วนะฮะท่านก็เดินทางไปให้กำลังใจด้วยผมก็ได้ไปทำพิธีครอบครูพี่ๆทหารพานทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ทำการคนเจ็บป่วยฮะบางทีทหารท่านเจ็บป่วยผมก็ทำพิธีให้พิธีล้างกรรมทำให้หายป่วยลงหน้าทองบ้างสักยันบ้างเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสาเหตุที่เราตั้งที่เขาพระวิหารเนี่ยตรงกรมการทหารพัน23เนี่ยเราตั้งศาลพระเท้ามหาพรหมผมตั้งศาลเท้ามหาพรหมพระแม่ธรณีกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะเพราะเราได้สื่อนิมิตอย่างนั้นแต่คนตั้งจริงก็คือสมเด็จองค์ปฐมน่ะการตั้งศาลก็การสร้างบ้านให้ท่านอยู่นั่นแหละเบื้องบนอยู่นะท่านจะได้แผ่เมตตาให้คนไทยกับคนกัมพูชาเนี่ยรักกันตอนนี้ก็รักกันแล้วนะฮะก็ไม่ได้เสียดินแดนอะไรไปนะฮะเพราะว่าท่านพันเอกสมภพภาลเวศเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมไปทำค่ายที่9หรือค่ายที่10เนี่ยค่ายสุรธรรมพิทักษ์เนี่ยได้รับความเมตตาจากท่านพันเอกพิเศษอดุลละมั้งนะฮะพันเอกพิเศษอดุลนะฮะรู้สึกท่านเป็นพันเอกพิเศษนะฮะท่านเป็นผู้บังคับบัญชาการค่ายสุรธรรมพิทักษ์ที่โคราชแล้วก็ท่านพันเอกสมภพภาลเวศท่านก็ตำแหน่งท่านสูงขึ้นท่านก็มาเป็นรองผู้บังคับบัญชาการค่ายสุรธรรมพิทักษ์ก็ไปเจอกันพอดีผมก็ไปกราบคารวะท่านทั้งสองท่านเลยท่านพันเอกสมภพภาลเวศท่านก็อัดลง YouTube ให้นะฮะนะฮะเพราะว่าตอนพูดคุยกันเนี่ยทีมงานคณะเนี่ยก็อัดวิดีโอพอดีนะฮะท่านก็มาบอกว่าตอนนี้เขาพระวิหารเนี่ยตอนนั้นที่ท่านอยู่เนี่ยตอนนี้คนพี่น้องไทยกับพี่น้องกัมพูชารักกันแล้วนะฮะเข้าไปดูใน YouTube พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ได้แล้วก็ท่านก็ขอบคุณทางผมแล้วก็ทางคณะนะฮะแต่จริงๆแล้วผมต้องขอขอบคุณท่านแล้วก็พี่ๆทหารพานทุกท่านเลยและพี่ๆทหารทุกท่านเนี่ยที่มีโอกาสนะฮะได้ให้ผมเนี่ยนะฮะรับใช้ชาติบ้านเมืองนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวางฮวงจุ้ยเนี่ยตอนนี้ผมต้องการไปทำที่ภาคเหนืออีกเพราะว่าอยากจะทำพระแม่ธรณีเพราะว่าน้ำขาดน้ำลดเนี่ยต้องตั้งพระแม่ธรณีอันนี้เป็นนิมิตนะนะฮะผมได้ตั้งไปที่ภาคเหนือก็นครสวรรค์ที่หนึ่งแล้วค่ะนะฮะภาคเหนือที่นครสวรรค์ที่หนึ่งแล้วตอนท่านพลตรีชาวลิตนะฮะท่านอยู่ตอนนี้ท่านเป็นพลโทแล้วท่านเป็นหัวหน้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วค่ะคือผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยท่านก็เมตตาประสานทุกท่านเลยที่ผมเอ่ยนามเนี่ยนะผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยเพราะว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยเราไปทำให้ฟรีนะฮะแล้วก็เอาวัตถุมงคลไปแจกจ่ายพี่ๆทหารเนี่ยมูลค่าเป็นล้านบาทนะฮะเกินล้านไปแล้วผมปลูกเสกเองอ่ะนะฮะนะครับอย่างค่ายจุฬาภรณ์เนี่ยท่านอนุศาสตร์เนี่ยท่านก็บอกให้ผมทำตะกุดมาเป็นพันๆดอกผมต้องลงมาเป็นพันๆดอกเลยนะฮะไปแจกจ่ายพี่ๆทหารให้ไปหมดแล้วเป็นพันๆดอกนะครับแล้วก็งานแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้เป็นการถวายให้กับชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วถ้าทำภาคเหนือได้สัก3ค่ายเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำขาดอย่างเงี้ยนะน้ำก็จะไม่ท่วมไม่ขาดนี่เป็นความเชื่อทางพิธีกรรมนะฮะผมก็จะลงใต้เลยไปที่ยะลาเพราะยะลาที่มีข่าวความไม่สงบกันเยอะเราก็อยากให้ทุกคนรักกันคืออยากให้พี่โจรกับพี่ๆทหารและพี่ๆพลเมืองเนี่ยรักกันคนเราอยู่ได้ด้วยความเมตตานะฮะเมตตาเท่านั้นแหละเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทบกระทั่งมันก็มีกันทุกคนนั่นแหละขนาดบ้านเดียวกันยังทะเลาะ กันเลยพ่อแม่พี่น้องยังทะเลาะ กันเลยเพราะนั้นเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยเราก็ถือหลักให้อภัยกันเมตตากันมี SMS ต่อมานะคะจากอันเดิมนะคะของคุณตี้นะคะที่บอกว่าปามาศใครไว้นะคะเขาบอกว่า
เมื่อพรรษาเมื่อเข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ถือศีล8ทั้งพรรษาเลยค่ะดีแล้วไปทำต่อไงค่ะไปทำต่อให้จบอย่างที่ผมสื่อมาเนี่ยคุณตี้เนาะจะดีขึ้นค่ะเพราะผมไม่รู้หรอกผมสื่อเอาพระพุทธเจ้าบอกไงก็ผมก็มาบอกคุณตี้ต่อใช่ไหมฮะมันเป็นความเชื่อนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อค่ะแล้วก็เอสเอ็มต่อนะคะช่วงนี้มีปัญหามากอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรคุณช่อทิพย์ค่ะคุณช่อทิพย์เหรอไหนอ่ะเอสเอ็มเอสไปแล้วใช่ไหมค่ะเด็กกวนไงนะฮะเด็กเนี่ยบางทีเราอาจจะแท้งไปบ้างหรือบางทีเขาก็มาแต่ชาติปางก่อนก็มีเพราะเราทีเราอาจจะเกิดเป็นล้านชาติก็ได้อย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็บอกว่าเหมือนกับมาตายกองกันไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วคนเราเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราอาจจะเกิดเป็นแสนเป็นล้านชาติของคุณช่อทิพย์เนี่ยเด็กเขากวนมาขอบุญว่างั้นเถอะเราก็ต้องไปเป็นเจ้าภาพบวชร่วมบวชให้กี่บาทกี่สตางค์ก็ได้นะฮะหลวงพ่อฤาษีบอกว่าถ้าเกี่ยวกับเด็กแท้งหรือเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยนะฮะให้ไปร่วมไปเป็นเจ้าภาพบวชกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้อุทิศให้เขาไปนะครับค่ะมี SMS อีกนะคะคือจะขอเลิกเปิดร้านนะคะเป็นร้านเฉาก๊วยนมสดนะคะชื่อคุณหนึ่งนะคะของเดือนธันวาคมค่ะเอาวันพฤหัสดีกว่าช่วงเช้านะฮะวันพฤหัสช่วงเช้าจะดีค่ะช่วงเช้าเอาก่อนเที่ยงแล้วกันนะฮะเราก็เอาพวงมาลัยดอกมะลิอันนึงไปนะครับหลวงปู่ทวดสักองค์นึงก็ได้องค์เล็กๆสัก3นิ้วก็ได้นะฮะแล้วก็ไปไว้ที่ร้านนะฮะแล้วก็หันหน้าพระให้ถูกนะหน้าพระหันผิดก็ซวยไปนะฮะหันหน้าพระเนี่ยต้องทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือ3ทิศเท่านั้นคำว่าใต้กับตกเนี่ยนะฮะอย่าชื่อก็ไม่ดีอยู่แล้วไงนะฮะใต้เนี่ยเราก็ไปเป็นใต้เขานะฮะนะครับชื่อดีอย่างเดียวก็คือคนใต้อย่างเงี้ยดีนะฮะแต่ใต้เนี่ยหันหน้าพระทิศใต้แล้วไม่ดีนะฮะส่วนตกเนี่ยดีใต้นี่ดีอย่างเดียวนะรู้ไหมอาจารย์อ้อคืออะไรค่ะก็บอกแล้วไงคนใต้อะดีส่วนตกนี่อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมค่ะน้ำตกไงก็บอกไปแล้วได้ไหมฮะค่ะสองเรื่องนี้นอกนั้นมันจะดีได้ไงอ่ะหันหน้าพระหันหน้าพระอย่าหันที่ใต้ที่มันตกนะฮะพระเขาบอกอย่างนั้นนี่ตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยนะท่านเรียนมาจากอาจารย์ท่านหลวงพ่อปานวัดมานมโคก็เลยเอามาเล่าให้ฟังถ้าเดือนเขาเลิกเดือนธันวานะอาจารย์ค่อยไปวันพฤหัสถ้าวันพฤหัสเป็นวันพระได้ไหมคะก็เรียกวันพระหน่อยดีกว่าวันพระส่วนใหญ่พรมเทวดาพระพุทธเอาง่ายๆเลยวันพระเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านไปเทศนาที่ชั้นดาวดึงไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนะบางทีพระพุทธเจ้าไม่ว่างพระพุทธเจ้ามีหลายองค์ด้วยบางทีองค์ปฐมเสด็จไปเลยพระพุทธเจ้าองค์แรกถือว่าเป็นพ่อพระพุทธเจ้าทุกองค์เสด็จไปบางทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็เทศบางทีพระอินทร์เทศเลยพระอินทร์เนี่ยท่านคุมเทวดาทุกชั้นอยู่แล้วท่านอยู่สวรรค์ชั้นที่2คือดาวดึงส์ท่านก็เทศแทนเลยค่ะก็บางทีพระโพธิสัตว์ก็มาเทศอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรหมเทวดาก็ไปฟังเทศกันนี่วันพระวันพระเนี่ยมันเหมาะกับเราจะนั่งสมาธิทำบุญทำกุศลใส่บาตรใช่ไหมไปรักษาศีลรักษาอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าทางพิธีกรรมเช่นตั้งศาลอย่างเงี้ยก็เลี่ยงหน่อยนะฮะหรือจะทำเกี่ยวกับบวงสรวงอย่างเงี้ยเขาก็เลี่ยงหน่อยใช่ไหมฮะค่ะก็ดูตามปฏิทินแล้วให้พรหมเทวดาเขาว่างก่อนปฏิทินก็จะได้มาช่วยเราเต็มที่เดือนนี้ก็วันที่15นะมีวันที่15กับที่29นะเป็นพฤหัสนะแล้วก็อีกพฤหัสนึงก็จะตรงกับวันพระนะคะก็ดูลองดูปฏิทินเอาดูแล้วเอาที่29อ่ะดีค่ะถ้า15กับ29 29ดีกว่าเพราะ22เป็นวันพระอืม29ดีกว่านะครับก็คุณ1นะคะได้ตอบไปแล้วนะอีก SMS 1 นะคะพี่ของดิฉันฝันว่าลูกของดิฉันนะคะถูกทำร้ายจนตายค่ะอยากทราบว่าฝันแบบนี้หมายความว่ายังไงคะอ้อฝันดีนี่ลูกจะพ้นเคราะห์นี่อย่างนี้ฝันดีเลยนะค่ะนี่ผมสื่อเอาอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ได้เอาตำราไหนทั้งนั้นเลยเนี่ยถามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถามสมเด็จองค์ปฐมอย่างเดียวท่านบอกฝันดีลูกจะพ้นเคราะห์ให้เอาน้ำมนต์ให้ดื่มให้ทานสัก3วันค่ะแล้วก็หาน้ำมนต์ให้ดื่มให้ทานสัก3วันจะดีนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำนะฮะ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่บูชาวัตถุมงคลที่ไปรษณีย์นะฮะก็จะมีวัตถุมงคลผมเดี๋ยวขอเป็นเบรกหน้าได้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้เบรกเวลาหมดแล้วเดี๋ยวขอให้ท่านอาจารย์เอมาพูดเบรกหน้าขอพักเบรกกันสักครู่ค่ะชมพุทธะชะตะหะตะนิโกโฉชายะกาใช่ค่ะก็ตอนนี้จะไปยืนแล้วครับขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับอีกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะเมื่อสักครู่นะอาจารย์ได้บอกว่าวันนี้อาจารย์มีของดีจะมาให้ดูค่ะครับก็คือวัตถุมงคลจริงๆผมปลูกเสกไว้หลากหลายชนิดมากเลยนะฮะที่ลงไปชนิดก็มีแค่4ชนิดนะครับนะครับแล้วก็ในที่บ้านเนี่ยมันมีเยอะหลายร้อยชนิดอ่ะแต่ว่าเอาที่เด็ดๆนะฮะที่ลูกศิษย์ลูกหาพกพากันเนี่ยอันนี้เขาเรียกเบี้ยแก้มหาเศรษฐีนะครับอันนี้จดลิขสิทธิ์แล้วนะครับมีตั้งหลายรุ่นมีรุ่นธรรมดาก็มีรุ่นจักรพรรดิก็มีแต่รุ่นนี้รุ่นที่ดีที่สุดของผมเลยเขาเรียกว่าเบี้ยแก้มหาเศรษฐีรุ่นชานหมากนะฮะสังเกตให้ดีนะฮะเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับจะมีชานหมากปุดอยู่เห็นไหมฮะด้านหน้าจะมีดำๆหน่อยชานหมากไม่ได้ชานหมากอย่างเดียวนะจะมีผงพุทธคุณผสมอยู่ผงหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคนะฮะท่านเก่งเรื่องรักษาโรคนะฮะผงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะฮะท่านเก่งณหน้าทองท่านเป็นศิษย์พี่หลวงพ่อปานนะแล้วอีกองค์หนึ่งผงหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในนะฮะท่านเก่งเมตตาไหลหลงเขาเรียกสมัยก่อนโครงกรของอยุธยาเขาจะผูกกันไว้ว่าพระหมอหลวงพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลงหลวงพ่อยิ้มนะฮะสามองค์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีดึงดำทั้ง3องค์เลยนะนะฮะหลวงพ่อฤาษีดึงดำเนี่ยท่านเคยไปหาหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อปานบอกว่าถ้าท่านมรณภาพแล้วก็ไปหาเพื่อนท่านหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อยิ้มเนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าบวชมาด้วยกันนะฮะบวชพร้อมกันเลยคานเข้าโบสถ์เนี่ยพร้อมกันเลยอาจารย์ก็นะครับสมัยก่อนก็จะมีอาจารย์อุปัชฌาย์หลวงพ่อปานหลวงพ่อจงเนี่ยนะฮะก็คือหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอเนี่ยแหละนะฮะหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอนะครับท่านก็เก่งเรื่องรักษาโรคด้วยนะครับทีนี้ในเบี้ยแก้ชันหมากอันเนี้ยนะฮะที่ผมบอกไปเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงหลวงพ่อยิ้มผงท่านเลยนะฮะแล้วก็จะมีผงของหลวงปู่ปั้นวัดพิกุลโสกันซึ่งเป็นอาจารย์หลวงพ่อปานหลวงพ่อจงหลวงพ่อยิ้มเป็นเพื่อนหลวงพ่อสุนอีกทีนึงนะฮะอยู่ในอันนี้หมดเลยนะฮะเบี้ยแก้ที่เขาเรียกเบี้ยแก้อันนี้รุ่นที่ดีที่สุดของผมเลยส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหามีเยอะนะฮะแก้ปีชงนะฮะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะครับจะอธิษฐานเรื่องอะไรเราปรารถนาเลยทำให้ร้ายเป็นดีดีก็ดียิ่งขึ้นไปนะครับเบี้ยแก้รุ่นนี้ทำครั้งเดียวแล้วผมไม่ทำอีกเลยหมดแล้วหมดเลยเพราะสมเด็จองค์ปฐมท่านปลุกไว้แรงมากท่านบอกว่าหมดแล้วก็หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีจำกัดแล้วก็พุ
พุทธคุณอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเท้ามหาพรหมท่านแปลงเป็นพญาเสือโคร่งเนี่ยคุ้มครองป้องกันเราบางทีลูกศิษย์ลูกหาผมไปไหนเนี่ยนะฮะถ้าคนที่คิดไม่ดีเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเสือโคร่งคุ้มครองป้องกันอยู่อันนี้มันเป็นความเชื่อนะแต่จริงๆแล้วเป็นเท้ามหาพรหมแต่ถ้าบางคนได้ทางในเขาก็มองเห็นเป็นเท้ามหาพรหมสมเด็จองค์ปฐมเบื้องบนท่านคุ้มครองอยู่อันนี้แก้เราไม่ต้องห่วงเรื่องปีชงเลยมันก็ไม่ชงร้ายก็เป็นดีหรือเราตกพระเสวยอายุเช่นตกพระราหูตกพระเสาอย่างเงี้ยดวงเราก็จะดีขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่มีมานานแล้วนะฮะเนี่ยเอามาให้ดูกันสูงกว่านั้นก็จะเป็นชุดแก้กรรมชุดแก้กรรมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทำแล้วหมดแล้วก็หมดเลยนะฮะแล้วสูงกว่าชุดแก้กรรมก็จะเป็นกำไรเนี่ยเขาเรียกกำไรมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกกำไรมหาเศรษฐีเนี่ยตอนนี้รุ่นเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำแล้วจะมีแต่เนื้ออัลปาก้าแล้วเนี่ยนะฮะนี่เนื้ออัลปาก้านะฮะนี่เนื้ออัลปาก้าเป็นกำไรธรรมดาเนี่ยนะฮะผมจะต้องมาลงยันอีกกำไรมหาเศรษฐีรุ่นแก้กรรมเนี่ยผมจะลงทีละยันทีละยันทีละยันนะฮะแต่ถ้าครบ8ยันแล้วเนี่ยนะฮะเขาเรียกกำไรล้างกรรมนะฮะมีตั้งแต่กำไรล้างกรรมนี่ก็จะทำแบบนี้บ้างนะฮะหรือจะแบบเป็นของสีทองอย่างเงี้ยนะฮะนี่เป็นของหลวงปู่เปื้องวัดลาดยาวนะฮะนะครับผมไปบูชามาจากท่านเจ้าอาวาสวัดลาดยาวมานะครับนะครับนี่กำไรล้างกรรมนะฮะแล้วผมจะต้องลงยันอีก8ยันข้างในนะฮะแล้วยัน8ยันเนี่ยมันไม่ได้มีในตำรานะสมเด็จองค์ปฐมบอกว่าเป็นยันประจำตัวของท่านนะฮะไอ้ยันแรกเนี่ยผมใช้ยันอาจารย์ผมเลยหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายนะฮะอันนี้เป็นเนี่ยนะฮะสังเกตเมื่อกี้เนื้อทองเหลืองอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาผมก็จะใส่กันเต็มเลยทั้งในประเทศต่างประเทศนะฮะหลายประเทศด้วยนะครับทีนี้ยันแรกที่ผมจะลงในกำไรล้างกรรมเนี่ยก็คือยันมหาเศรษฐีผมเอายันหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายเนี่ยที่ท่านครอบครูผมเนี่ยท่านสั่งให้ผมเป็นหมอดูผมก็ไปเป็นหมอดูตามที่ท่านสั่งนะครับผมลงยันแรกเลยคือยันหลวงปู่ผลนะฮะอันนี้เป็นยันหลวงปู่ผลส่วนยันอีก7ยันนะฮะจริงๆมันมีตั้งหลายยันมากเลยนะเอาเฉพาะแค่8ยันแรกๆก่อนอีก7ยันเนี่ยยันแรกยันมหาเศรษฐียันที่2ยันจักรพรรดินะฮะมหาเศรษฐีก็บอกอยู่แล้วว่าจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐียันที่2เป็นยันจักรพรรดิก็คือที่ผมเป่ายันจักรพรรดิที่บ้านเนี่ยนะฮะทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับผมก็จะสักยันจักรพรรดิไว้ในกำไรจักรพรรดิก็หมายถึงว่าอำนาจวาสนาบารมีพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมฮะยันที่3เขาเรียกว่ายันณหน้าทองนะฮะยันณหน้าทองก็เสน่ห์เมตตามหานิยมอยู่แล้วส่วนยันที่4เขาเรียกว่ายันปลดหนี้ก็จะได้ดูดเงินมาแล้วก็เก็บเงินอยู่ยันที่5เขาเรียกยันครูยันองค์ปฐมเนี่ยแหละนะฮะยันสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยแหละนะฮะเขาจะได้มีครูบาอาจารย์เหมือนพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็เบื้องบนจะได้คุ้มครองเราส่วนยันที่6ก็จะเป็นยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีแล้วก็จะมีทั้งสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์นะฮะยันที่7เนี่ยรู้สึกจะเป็นยันต่ออายุเราจะได้ไม่ตายก่อนอายุไขไงบางทีหมดอายุไขไม่รู้ตัวเลยนะฮะทำให้สุขภาพดีได้ด้วยอันนี้เป็นยันที่สมเด็จองค์ปฐมมาบอกผมในนิมิตนะแล้วผมก็ต้องจดไว้นะครับส่วนยันสุดท้ายก็เป็นยันสารพัดนึกนะฮะยันสารพัดนึกนึกยังไงก็จะได้สมปรารถนานะครับอันนี้เป็นแค่8ยันแรกที่ได้นิมิตนะฮะจริงๆได้มาถึงน่าจะ16ยันแล้วมั้งเนี่ยนะฮะอันนี้แค่ลงแค่8ยันนะครับเอาคร่าวๆที่ลูกศิษย์เขาใส่กำไรนะฮะถามว่าวัตถุมงคลเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คนทำสมเด็จองค์ปฐมเป็นผู้นิมิตท่านสั่งให้ผมไปเอาอุปกรณ์มาแล้วท่านสั่งให้ผมลงยันต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมปลุกเสกทั้งหมดเลยแล้วถามว่าทำไมผมกล้าอ้างถึงสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกถ้าไม่จริงผมก็ซวยไปแล้วคนที่กล้าอ้างพระพุทธเจ้าองค์แรกอ้างได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผมอ้างในฐานะผมเป็นลูกคนหนึ่งผมก็มีความเคารพสมเด็จองค์ปฐมเพราะท่านบอกว่าผมเนี่ย
ป็นลูกของท่านคนนึงก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องอ่ะบางท่านก็เป็นลูกองค์ปฐมหลายท่านนะแต่ผมมีหน้าที่มาทำวิธีล้างกรรมให้คนนะครับผมก็มีความเคารพหลวงพ่อฤาษีเรืองดำเป็นพ่อเคารพครูบาอาจารย์วัดท่าซุงตั้งแต่เจ้าอาวาสเลยพระครูพลัดอนันต์เนี่ยนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยในวัดท่าซุงเป็นครูบาอาจารย์หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำตามนิมิตที่สมเด็จองค์ปฐมสั่งเพราะนั้นท่านปลุกของท่านเองแล้วผลก็ปรากฏว่าคนใส่ไปก็หายป่วยนะฮะโอ้ยมีคนใส่เยอะนะคนเป็นโรคเอดส์ก็เอามาใส่นะคนเป็นโรคมะเร็งก็ใส่นะนะฮะอันนี้เราจะสงวนไว้เป็นความลับแล้วกันนะครับแล้วส่วนใหญ่เราจะทำให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาแนะนำไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อซื้อไม่ซื้อผมไม่สนนะฮะ เพราะผมถือว่าสมเด็จองค์ปฐมให้แนะนำลูกศิษย์ลูกหาท่านอันนี้เป็นแค่ไม่กี่ชนิดเองนะนะครับลองรายละเอียดก็เข้าไปดูใน www นี่คนใส่ก็มีคุณหมอสุขด้วยคุณหมอสาด้วยนะฮะผู้อำนวยการกองสัญญกรรมแล้วก็แฟนท่านก็คุณหมอสาลองไปถามท่านดูว่ามีผลยังไงนะครับมันจะมีผลเนี่ยก็คือว่า1กำไรพวกนี้จะส่งเจ้ากรรมในเวรเราไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะจะได้ไม่ต้องมาสิงในตัวเรานะฮะแล้วก็จะเรียกเงินทองให้เรานะครับแล้วถ้ากำไรแบบสูงๆเนี่ยก็จะเป็นกำไรทองคำเลยนะฮะก็ไปดูได้นะครับอย่างกำไรทองคำเนี่ยก็จะเป็นยันประมาณสัก180ยันเลยนะฮะจะสูงกว่า8ยันนี้อีกนะครับอ่ะอันนี้ก็คร่าวๆนะฮะมี SMS นะคะอยากย้ายงานแต่ไม่รู้ว่าจะย้ายช่วงไหนขอโทษค่ะอยากย้ายงานแต่ไม่รู้ว่าจะย้ายช่วงนี้ดีไหมหรือว่าจะย้ายช่วงไหนดีคะจะย้ายคนนี้เปล่าจะย้ายไปสายไหนดีไปสายงานใช่ค่ะสายนี้รถเมล์หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอาจารย์เออหมายถึงว่าคุณสุขุมทางด้านไหนดีคะจะย้ายช่วงนี้ดีไหมคะหรือว่าจะไม่ย้ายช่วงนี้คือคุณสุขุมเนี่ยดวงเหมาะกับการเงินกับเอกสารค่ะเราก็ดูที่ว่าถ้าเราไปทางด้านการเงินกับทางเอกสารมันก็จะดีค่ะมันจะตรงของเราตรงดวงเรานะมันจะตรงดวงเรามันเหมาะนะฮะค่ะเหมาะกับการเงินเหมาะกับเอกสารย้ายช่วงนี้ดีหลังวันพุธนี้ก็ย้ายได้แล้วการย้ายงานหรือการย้ายบ้านเนี่ยนะฮะเอาเลิกนี้ไปค่ะเลิกหลวงพ่อฤาษีเรืองดำบอกว่าการย้ายบ้านจากหลังนึงอ่ะค่ะเขาเรียกย้ายบ้านย้ายที่ทำงานเหมือนกันเอาผมว่าย้ายที่ในสื่อเนี่ยสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมเขาบอกย้ายที่ทำงานก็เหมือนกันค่ะนะฮะอย่าไปวันอาทิตย์วันเดียวค่ะก็ถ้าเราจะไปขึ้นบ้านใหม่ค่ะนะฮะหรือว่าไปที่ทำงานใหม่เราก็เอาพระติดตัวไปด้วยสัก5นิ้วก็ได้หรือพระ7นิ้ว9นิ้วก็ได้หันหน้าไปทิศตะวันออกนะฮะเอาไปเข้าแล้วเราก็บอกวันนั้นน่ะเป็นวันขึ้นบ้านใหม่หรือวันที่ย้ายไปย้ายที่ทำงานย้ายที่ทำงานนะฮะนั่นแหละอันนี้เหมาะกับวันหลังวันพุธก็ดีแล้วนี่อย่าไปวันอาทิตย์อ่ะอย่าไปวันพระได้ไหมคะไม่ได้ต้องเรียกวันพระหน่อยนะฮะค่ะคือเอาหลวงพ่อโสธรไปสัก5นิ้วดีนะคุณสุขุมนะครับไปแล้วก็จะดวงรุ่งกว่าเดิมได้ค่ะนะฮะค่ะอันนี้ดวงรุ่งกว่าเดิมค่ะแต่บางคนถ้าไปดวงไม่รุ่งผมก็ไม่แนะนำให้ไปให้อยู่ที่เดิมค่ะได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีภาพนะคะพิธีล้างกรรมนะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาอาจารย์หลายท่านเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะนี่เป็นพี่ๆทีมงานที่มาจากชลบุรีเลยนะคะมาจากเป็นพี่ๆทีมงานที่มาจากรถฟอร์ดอันนี้คุณลุงก็ใส่กำไรล้างกรรมนะอันนี้บ้านของเมื่อกี้นี่ร้านอาหารเป็นร้านของคุณแม่แตงกวาคุณแม่แตงกวานี่มีชื่อเสียงมากเลยนะที่แถวอยุธยาะนะฮะเป็นร้านอาหารใหญ่ท่านชอบบริจาคข้าวสารนี่ลูกเขยค่ะนะคุณพี่ท่านใจดีนะฮะอาจารย์ก็ได้ไปทำพิธีล้างกรรมเพราะว่าแม่แตงกวานี่ท่านชอบเอาข้าวสารไปบริจาคโรงเรียนเป็นคนใจบุญมากอันนี้บ้านผมเองนะฮะนี่ผมก็ทำพิธีที่บ้านผมนะครับนี่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะถ้าจะมาหาผมโทรนัดอย่างเดียวเลยว่าอยู่ไม่อยู่นะฮะ
บางทีติดงานไงฮะนะครับโทรนัดอย่างเดียวเลยนะครับทั้งเบอร์มือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะฮะมือถือผม0874500111 0824509991นะครับเมื่อกี้พี่รถฟอร์ดมีวิดีโอคลิปไหมกลัวจะไม่ทันนะสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้ค่ะเขามาหาผมนะฮะตอนแรกมาคนหนึ่งก่อนพี่ผู้ชายแล้วก็ไปบอกพี่ๆรถฟอร์ดนั่นน่ะหลายคนให้มาอันนี้คุณสุเทพนะคะนะครับเมื่อมาปุ๊บเนี่ยเขางงทำไมถึงดูหมอให้ฟรีไม่คิดตังค์แล้วผมก็เอาน้ำมาให้ทานด้วยนะน้ำมนต์น่ะนะแต่ถ้าซื้อกลับเนี่ยผมคิด10บาทแล้วกันนะฮะใครมาเนี่ยทานน้ำผมฟรีหมดเลยจะทานกี่ขวดก็ทานไว้ให้อิ่มเลยนะฮะน้ำมนต์น่ะแล้วก็ผมก็เขียนหัวให้ฟรีอย่างนี้อีกนะฮะเขาเรียกลงกระหม่อมแล้วก็ลงหน้าทองให้ฟรีค่ะเนี่ยผมทำมานานแล้วมีท่านหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะแต่เขาก็ได้มามีโอกาสมาอบรมที่กรุงเทพค่ะเขาก็เลยได้มาหาอาจารย์ก็ได้บนท่านท้าวกุมพันธ์มาขอให้ถูกหวยก็ถูกหวยจริงๆด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยลงกระหม่อมเนี่ยฟรีหรือจะให้ลงหน้าทองฟรีดูหมอก็ฟรีให้น้ำทานฟรีซื้อกลับไปขวดละ10บาทแต่ถ้าทำมาทำวิธีล้างกรรมหรือวิธีเสริมสวยเสริมหล่อเนี่ยผมคิดตังค์อยู่แล้วอันนี้คิดค่าครูเลยอันนี้คุณป้าเดินทางมาจากลำมาจากบินมาจากน่านเนี่ยใช่ไหมเหนือค่ะบินมาให้อาจารย์เอล้างกรรมให้อ่ะค่ะส่วนใหญ่คนป่วยในนั้นน่ะป่วยสารพัดโรคเลยบางคนโดนผีเข้าบางคนโดนไสยศาสตร์บางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นเอดบางคนเป็นโรคนู้นโรคนี้ค่ะเยอะแยะสารพัดเลยบางคนไม่ป่วยมาดูหมอเนี่ยอย่างคณะฟอร์ดเนี่ยนะฮะบางคนมาให้ลงหน้าทองให้เสริมให้ร่ำรวยนะทางพิธีกรรมต่างๆก็เรียนเชิญได้นะฮะมือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991ก็ฝากสมุนไพรกุมภัณฑ์ด้วยนะคะเป็นสมุนนี่สมุนไพรเนี่ยนะฮะผมได้นิมิตแล้วก็อาจารย์อ้อเป็นผู้ทำแล้วผมก็ปลุกเสกผมไม่ป่วยเนี่ยผมก็กินขิงขมิ้นมะกรูดผมก็ปลูกเสกของผมผมก็กินของผมเองถามว่าถ้าดีก็เอาไปกินเองเนี่ยก็กินเองไงเนี่ยผมก็กินเองมีพี่ท่านนึงสบู่เนี่ยดีก็ใช้เองก็ใช้เองไงหน้าผมถึงไม่ต้องใช้เครื่องสำอางไงใช่ไหมผมถึงไม่แก่ไงนะฮะแล้วผมก็ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลค่ะก็ถ้ามันไม่ดีผมจะใช้เองทำไมเคยเห็นไหมเนี่ยขมิ้นชันล้วนเนี่ยนะฮะเนี่ยขมิ้นชันล้วนเลยนะจดอย.ทุกอันเลยนะ17ชนิดค่ะผ่านอย.แล้วนะฮะได้รับความเมตตาจากกระทรวงสาธารณสุขจดอย.เรียบร้อยแล้วทั้ง17ชนิดเลยเนี่ยอาจารย์อ้อเป็นคนทำแฮนด์เมดเลยทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยค่ะนะฮะแล้วผมเนี่ยผมไม่เคยไปโกกนะอายุ46แล้วค่ะอันนี้เป็นสมุนไพรนะคะนะฮะแล้วก็ไม่เห็นมันจะงอกเต็มกระบาลเลยอายุ46เนี่ยมันงอกเต็มกระบาลไปแล้วไม่แค่ไฮไลท์อ่ะใช่มั้ยก็ยังมีสมุนไพรนะก็มีแชมพูผมได้นิมิตมาสมเด็จองค์สมบอกว่าให้เอาอะไรอ่ะขมิ้นชันน้ำปูนใสมะกรูดนะฮะมะกรูดขิงโอ้ยหลายอย่างเลยผมผสมรวมกันหมดเลยแต่อันเนี้ยที่จดอย.ผมแยกเป็นชนิดเห็นไหมมีอันชันก็มีนะฮะก็จะเป็นแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะแล้วก็จะมีแชมพูครีมนวดมีโลชั่นโลชั่นนี่เขาเรียกอะไรขมิ้นชันขมิ้นชันค่ะเห็นไหมแล้วขนาดยาสีฟันผมเนี่ยผมใช้ใบข่อยกับลิ้นทะเลลิ้นทะเลนะฮะแล้วให้บอกพ่อแม่พี่น้องไปเติมเกลือกันเองเกลือป่นน่ะจะมีสเปรย์กุมภัณฑ์ด้วยเราใช้สารส้มทำสเปรย์นี่อีกแต่ละอย่างนี่ถูกนะเนี่ยสเปรย์นี่ก็50บาทนะยาสีฟันก็50บาทนะบางอย่างก็100ก็มีแป้งแป้งขมิ้นก็มีนะคะแป้งไปดูเองนะฮะเข้าไปดูเองก็สามารถดูในเว็บ Facebook นะคะเวอร์ไม่ต้องดูหรอกไปถามลูกศิษย์ที่เขาใช้ดีกว่าประสบการณ์มีมากมายนะฮะมี SMS อีกอันนึงค่ะอาจารย์อดทนกับชีวิตไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้มีปัญหาหนักใจกับทุกๆเรื่องเลยค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะอ๋อชำระหนี้สงฆ์500บาทก่อนจะดีแน่นอนค่ะไปล้างดวงล้างกรรมเราก่อนตรงเนี้ย
นะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปชำระหนี้สงฆ์ไปวัดเนี่ยก็จะมีตู้ชำระหนี้สงฆ์ถ้าไม่มีก็ค่าน้ำค่าไฟ500อุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดให้โมทนาเลยเขาจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในตัวเรานะครับอ้าวเวลาก็ใกล้มา17 18นี้นะฮะตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเมืองมหาเศรษฐีได้รับความเมตตาจากเจ๊เป้าเจ๊น้อยกระโทกท่านเป็นเจ้าของที่นั่นนะเจ้าของที่ที่นั่นเลยท่านให้ที่รับรองแขกนะฮะก็ผมขอบารมีนะฮะสมเด็จองค์ปฐมเบื้องบนทุกพระองค์เลยนะอธิบดีกุมภันด้วยนะฮะบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10ค่ะนะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องทั้งคนไทยคนต่างประเทศนะฮะที่จะดูรายการช่องพี่ต่อเนี่ยนะช่อง8ทั่วโลกเนี่ยนะฮะก็ขอดลบันดาล นะฮะคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนี่ยให้ร่ำรวยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีความสุขความเจริญร่ำรวยแล้วมีความสุขนะฮะแล้วก็หมดหนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกๆท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกหวยกันทุกคนผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอาจารย์อ้อตาทิพย์นะฮะแล้วก็ลูกน้ำขำค่ะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะครับพุทธเจ้าอันนี้เจ้าเจ้าไปยะกราบกราบ